ค่ะในหัวข้อนี้นะคะเราจะพูดในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัยใช่ไหมคะครับผมลองเกริ่นๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไรเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัยเนี่ยครับก็ง่ายๆเลยเราได้ทำความรู้จักกับความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วใช่ไหมครับมันมีเทคโนโลยีแล้วก็สารสนเทศครับแต่ทีเนี้ยคำว่าเทคโนโลยีเนี่ยเราต้องใช้สิ่งที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดกับเอานำไปใช้กับข้อมูลที่เคยเป็นมาอย่างเช่นการประมวลผลข้อมูลเนี่ยเรามีเทคโนโลยีอะไรไหมที่ทำให้มันเร็วมากยิ่งขึ้นเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสามารถเข้าได้ทุกที่ทุกเวลาและรวดเร็วสะดวกต่อผู้ใช้งานครับคำว่าร่วมสมัยก็คือการนำเอาเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยไปใช้กับสารสนเทศที่มีอยู่ครับหัวข้อนี้นะครับมันเป็นวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัยผมจะขอแยกเป็น2 ส่วนหลักๆแล้วกันก็คือเทคโนโลยีที่ใช้จากอดีตจนถึงปัจจุบันต่อมาก็คือข้อมูลสารสนเทศที่มีจากอดีตถึงปัจจุบันครับผมจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่มีในอดีตเราจะใช้พึ่งพาของเรื่องของคอมพิวเตอร์ซะส่วนใหญ่ถูกไหมครับคือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในยุคก่อนหรือสมัยก่อนนั้นจะมีรูปร่างใหญ่พกพายากความจุน้อยประมวลผลช้าเทคโนโลยีก็เริ่มเข้ามาหรือองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆครับจนพัฒนาจนมาถึงปัจจุบันเราใช้อุปกรณ์ที่เล็กลงประมวลผลได้เร็วมากยิ่งขึ้นสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกเครื่องด้วยซ้ำไปทุกอุปกรณ์เลยทุกอุปกรณ์ครับจะเห็นได้ว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันอุปกรณ์สามารถมีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆเราสามารถพกพาอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตแทนคอมพิวเตอร์ได้เลย ในปัจจุบันนี้แล้วการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะครับเราสามารถเข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์เลยไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่แท็บเล็ตใช่ไหมคะหรือไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์ตัวทีวีเองก็สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะนาฬิกาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ครับผมปลั๊กไฟตัวนี้ก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงใช่ไหมคะคือทุกอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับผมประเด็นที่2ครับก็คือข้อมูลสารสนเทศในอดีตที่กล่าวไปขั้นต้นก็คือข้อมูลเองเนี่ยเมื่อมีการประมวลผลที่ช้าครับข้อมูลที่ได้มาก็ได้ช้าลงความรวดเร็วหรือความปัจจุบันทันเหตุการณ์ของข้อมูลนั้นน่ะก็จะลดทอนลงกว่าเราจะได้ข้อมูลออกมากว่าเราจะไปปริ้นกว่าเราจะนำเสนอทำให้ล่าช้าถูกไหมครับใช่ค่ะแต่ปัจจุบันนี้สามารถแสดงผลได้เลยเราส่งข้อมูล input เข้าไปประมวลผลได้ผลลัพธ์ออกมาเลยซึ่งปัจจุบันนี้ครับเราจะเอาข้อมูลทุกเกือบจะทุกอย่างนะครับไปไว้ในระบบหนึ่งก็คือพวกระบบ cloud service หรือ cloud computing ข้อมูลอยู่ในนั้นสามารถอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาข้อมูลก็จะเป็นปัจจุบันทันด่วนทันเหตุการณ์สามารถนำเอาไปวิเคราะห์ประเมินหรือตัดสินใจได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับผมแล้วก็จะเผยแพร่ให้กันได้ง่ายขึ้นด้วยใช่ครับเพราะว่าเราสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ไม่จำเป็นต้องไปนั่งที่หน้าคอมอย่างเดียวใช่เมื่อก่อนเราอาจจะต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์ซะส่วนใหญ่ใช่เราอาจจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยคอมพิวเตอร์ถึงจะได้ข้อมูลออกมาปัจจุบันก็คือเรามีอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆครับสามารถรับส่งข้อมูลได้ด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้เลยก็สะดวกมากยิ่งขึ้นครับในการใช้งานในปัจจุบันสามารถส่งรายงานส่งข้อมูลไปวิเคราะห์ประเมินผลทำให้การตัดสินใจในองค์กรรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆคือหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะข่าวที่ออกมาเป็นหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะกว่าเราจะได้รู้เงี้ยปัจจุบันเนี่ยสามารถโพสต์แล้วเราทราบได้เลยว่าข่าวปัจจุบันนี้มีอะไรได้บ้างครับผมใช่ไหมคะครับข้อต่อไปครับก็จากที่กล่าวมาข้างต้นครับอุปกรณ์เปลี่ยนไปข้อมูลสารสนเทศ
ไปอยู่ในเทคโนโลยีที่ดีขึ้นการเข้าถึงได้ดีขึ้น performance หรือประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นในปัจจุบันครับเราจะใช้เทคโนโลยีหลักๆอยู่ประมาณ4เทคโนโลยีครับก็จะมี Cloud Computing ที่กล่าวไปขั้นต้น Cloud Computing Mobile Computing ก็คืออุปกรณ์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนหรือสิ่งที่เชื่อมต อินเทอร์เน็ตหรือสื่อสารกันได้ด้วยการโทรคมนาคมครับผมจากโมบายคอมพิวติ้งแล้วก็จะเป็นโซเชียลเทคโนโลยีโซเชียลเทคโนโลยีเนี่ยจะอยู่กับอุปกรณ์โมบายคอมพิวติ้งซะส่วนใหญ่เพราะว่าเราสามารถเข้าได้ทุกที่ทุกเวลาจนน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วการเล่นโซเชียลเทคโนโลยีได้รับข่าวสารได้รับข้อมูลรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ก็จะอยู่ในโซเชียลเทคโนโลยีแต่ก็เวลาเรารับข่าวสารก็ต้องมีวิจารณญาณหรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขั้นตอนหนึ่งเพื่อจะให้ได้ข่าวสารที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่ามันเร็วมากเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมใช่ครับสุดท้ายครับข้อมูลที่เกิดจาก Cloud Computing Mobile Computing Social Technology เนี่ยจะเกิด1แนวคิดขึ้นมาก็คือ Big Data ครับ Big Data เองเนี่ยมันเกิดจากข้อมูลแต่ละที่เนี่ย มีการส่งผ่านทุกนาทีทุกชั่วโมงหรือง่ายๆส่งทุกวินาทีครับทำให้ข้อมูลมันโตขึ้นเรื่อยๆการจัดเก็บแบบฐานข้อมูลแบบเดิมเนี่ยทำให้ไม่สามารถมีความยืดหยุ่นทำให้มันเต็มเกิดเดดล็อกหรือว่าเข้าถึงข้อมูลเกิดเขาเรียกว่าเกิดเออร์เลอร์ครับโอเวอร์โฟขึ้นมาทำให้เขาต้องมีแนวคิดคำว่า Big Data ขึ้นมาทำให้ทุกอย่างยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นเข้าถึงข้อมูลได้มากได้ดียิ่งขึ้นครับได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นจัดเก็บได้ง่ายขึ้นสำรองข้อมูลได้ง่ายขึ้นจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของข้อมูลก็ปรับเปลี่ยนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่ามันยืดหยุ่นกว่าเพราะมันยืดหยุ่นกว่าแต่ก่อนมากครับก็เลย4เทคโนโลยีเนี้ยก็เลยใช้ในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีร่วมสมัยครับที่เอาไปประยุกต์ใช้กับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้หลักๆเลยครับผมค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัยเนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนนะคะจากรูปเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าอาจารย์เนี่ยมีการนำเสนอนะคะหรือเทคโนโลยีมีสารสนเทศนำเสนอแล้วก็ส่งออกทางหน้าจอซึ่งการส่งออกทางหน้าจอเนี่ยก็เป็นการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเรามีสมาร์ททีวีใช่ไหมคะส่วนนักศึกษาหรือนักเรียนเองนะคะก็สามารถดาวน์โหลดหรือเข้าถึงข้อมูลของอาจารย์ได้ผ่านดีไวซ์ของตัวเองเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตนะคะซึ่งการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นการเข้าถึงข้อมูลโดยอินเทอร์เน็ตได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าห้องเรียนอะไรครับสมาร์ทคลาสรูมสมาร์ทคลาสรูมได้เลยค่ะซึ่งเมืองไทยกำลังพัฒนากำลังมีตัวอย่างในการเรียนอยู่บ้างใช่ไหมครับใช่ค่ะสามารถทำให้เด็กเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้นเรียนที่บ้านก็ได้เพิ่มพูนความรู้ด้วยการหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตสารสนเทศต่างๆอย่างเช่นไปเขาเรียกว่าไปหาความรู้ใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นั่นเองนะคะครับผมอีกอย่างนึงนะคะประเทศไทยของเราตอนนี้เนี่ยกำลังพัฒนาก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ใช่ไหมคะซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเข้าสู่วิวัฒนาการที่นำเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้ใช่ครับจากที่เล่ามาอาจจะยังไม่ชัดเจนทางเราเองครับก็มีคลิปวิดีโอของทางกสทช.ที่ได้เผยแพร่ออกมาเรื่อง Thailand 4.0 ครับเพื่อจะทำให้ได้ข้อมูลชัดเจนมากยิ่งขึ้นให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า Thailand 4.0 เนี่ยจริงๆมันคืออะไรแต่ต้องกล่าวก่อนว่า Thailand จริงๆมันมีถ้ามี 4.0 ต้องมี 1.0 2.0 3.0 ถูกไหมครับ 1.0 ก็คือภาคเกษตรกรรมคือเราใช้อุปกรณ์เราใช้ผลผลิตทางการเกษตรกรรมภายในประเทศเรา2ครับก็คือ 2.0 เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเบาก็คือเอาผลผลิตที่ได้เนี่ย มาเข้าโรงงานแต่จำหน่ายเฉพาะในประเทศไทยเราเองประเทศเราเองซื้อขายกันเอง3ครับเป็นอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมหนักเนี่ยจะเน้นจะเป็นอาหารหรือเกษตรกรรมก็ช่างก็จะเข้าในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกข้างนอกจะไปเน้นทางด้านเทคโนโลยีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์อะไรพวกนี้ครับนี่คืออุตสาหกรรมหนัก
แต่มันทำให้เศรษฐกิจมันยังไม่เติบโตเขาเลยมีแนวคิดเรื่องกลไกขับเคลื่อน Thailand 4.0 ขึ้นมาครับผมก็เดี๋ยวรับชมคลิปได้เลยแล้วกันครับ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยที่ยึดหลักมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเพื่อให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่21นี้ได้เรามาทำความรู้จักกับโมเดล Thailand 4.0 กันหน่อยดีกว่า Thailand 4.0 คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเน้นเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และภาคบริการมากขึ้นเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการโดยมีเป้าหมายอยู่ที่5อุตสาหกรรมหลักดังนี้1กลุ่มอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ2กลุ่มสาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์3กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม4กลุ่มดิจิตอลเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว5กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงแล้วจะพัฒนาไปได้อย่างไรโมเดล Thailand 4.0 จะสำเร็จได้ต้องใช้แนวทางสารพลังประชารัฐโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนธนาคารประชาชนสถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆประกอบกับการส่งเสริม SME และ Start-up เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันซึ่งแน่นอนว่าการที่จะให้เป็นแบบนั้นได้ประเทศไทยต้องมีโครงสร้างด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มีคุณภาพมีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่ครอบคลุมประชากรให้ได้มากที่สุดเพื่อให้การสื่อสารสามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าหากันได้อย่างไม่สะดุดเพราะที่ผ่านมาได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าความรู้และปัญญาของคนในชาติพร้อมกับการมีโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT จะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สามารถเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ไปสู่ระดับโลกได้อย่างแท้จริงจะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโมเดล Thailand 4.0 เป็นอย่างยิ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนไม่เป็นรองใครของประเทศไทยในศตวรรษที่21นี้นั่นเอง